This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. เรา,าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งโทนเสียงที่เราคุยกับเขาทั้งท่าทางที่เราสแสดงกับเขาหรือการสแสดงออกของเขาส่งเสียงหอนมาเขาทําหน้าแบบนี้เขาทําขนฟูเขากระดิกหางเขาแกว่งหางเขาแกว่งหางเร็วหางช้าเขาทําหน้าแบบยิม้มยิ้มตาหลีหอต่างเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทั้งหมดเ<อ>พียงแต่ว,ว่าเราจะเข้าใจเขาได้ขนาดไหนและเขาจะเข้าใจเราได้ขนาดไหนตรงนี้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับปิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This Toy TVS is Podcast ToBScast สวัสดีคาะคุณผู้ฟังคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยคะ่ะติดตามสาระของเราวันนี้กันได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษากายของสัตว์เลี้ยงบอกอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องของอน้องหมานิดนึงละกันเนาะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทลดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยคั วันนี้ภาษากายบอกอะไรนะคะของสัตว์เลี้ยงเราอาคุยกันเรื่องของสุนักกันซะหน่อยเพราะว่าก็เป็นสัตว์ที่หลายๆบ้านเลี้ยงนะคะตัวเองก็เคยเลี้ยงแต่บางทีสิ่งที่เขาบอกแปลไม่ออกจะสื่ออะไรพูดมาซิก็พูดไม่ได้นะคะบางทีร้องคลางหงิงก็มีบางทีก็เห่าบางทีก็กระด,ดิกหางเอ่อหรือบางทีก็มาตะกุย แปลไม่ออกบางทีสับสนจะเอาอะไรจะเออะไร <laughs> ยังไงแต่ทําไมเวลาไปดูสุนัขของคนอื่นเนี่ยเหมือนกับแบบเอ๊ะทำไมบางคนเขาเข้าใจเออหรือว่าการสื่อสารของเราเนี่ยยังน้อยไปบางทีฮ้อง,องตอบกลับเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจเรา <laughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไงนะะแต่ว่าแน่นอนเนาะอาจารย์เนาะว่าเรื่องของการสื่อสารเป็นส่วนที่สําคัญเนาะถึงแม้ว่าเราจะสื่อสารกันคนละแบบคนละภาษาเลยเนาะใช่ต้องบอกว่าการสื่อสารของของสิ่งมีชีวิตเนะ่ะมันก็จะมี อันนี้เอาเอาหลักภาษาไทยภาษาไทยมา่อนเลยกันว่ามันมีการสื่อสารแบบใช้แบบวัจนภาษากับอว,วัจนภาษา uh huh. วัจนาภาษาก็ใช้เป็นการสื่อสารการพูดคุยการใช้คําพูดต่างๆ uh huh. แต่เอาอว,วัจนะภาษาคือการที่ไม่ได้ใช้คําพูดใช้ท่าทางใช้อะไรต่างๆสิ่งต่างๆการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางบุคลิกอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันก็เป็นการสื่อสารที่ที่ใช้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างบ่อยแล้วก็สามารถใช้สื่อสารกันได้ในต่าง ต่างภาษาต่างต่างสปีชีส์กันนะครับซึ่งซึ่งการการทําความเข้าใจกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะบางทีเราอาจจะเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งทั้งโทนเสียงที่เราคุยกับเขาทั้งท่าทางที่เราแสดงกับเขาหรือการแสดงออกของเขาอย่างที่คุณสุริพรได้กล่าวไปแล้วว่าเออเขาส่งเสียงหอนมาเขาทําหน้าแบบนี้เขาทําขนฟูเขากระดิกหางเขาแกว่งหางเขาแกว่งหางเร็วหางช้าเขา ทำหน้าแบบยิ้มๆตาเรีไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทั้งหมดเ,<า>เพียงแต่ว,ว่าเราจะเข้าใจเขาได้ขนาดไหนและเขาจะเข้าใจเราได้ขนาดไหนตงรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะสื่อสารกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันการพูดการสื่อสารกันนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันว่าเออมันเป็นยังไงเขาเข้าใจเราไหมเราเข้าใจเขาไหมแต่จริงๆบางทีเนี่ยด้วยน้ําเสียงหรือโทนของเราเนี่ยเขาก็สัมผัสได้เลยนะ<ช>ว่าเรากําลังบแบบอืมไม่โอเคนะ ทนเสียงกขนะบอกได้ระดับหนึ่งอ,อย่างก,การเรียกชื่อนะ่ยชื่ออะไรดีชื่อเจ้าตูบ<ฆ>ตูปเอ้ยเจ้าตูปอะไรอย่างเงี้ย<ฆ>เสียงที่เราแสดงออกเสียงที่เราออกไปแล้วก็ท่าทางที่แสดงออกเขาเนี่ยเขาก็จะพอสัมผัสกับเราได้แล้ว<ฆ>ถ้าเราเสียงตวาดไปแต่เขายังกระดิกกระิกหางมานั่นคือเขาเขาพยายามจะยอม ยอมอะไรเราละอ๋อแสดงว่ามันมันมีท่าทางหรือมีอะไรที่แบบว่าบ่งบอกได้ในตัวของเขาหมดเลยใช่ไหมคะ<ช>ไม่ว่าจะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีทั้งสื่อสารด้วยกันส่งเสียงรหรือเป็นท่าทางของเขาถ้าสังเกตง่ายๆเห็นชัดๆเลยเนี่ยภาษากายของเขาอย่างเช่นการกระดิกหางรหรืออะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบในเชิงที่ดีหรือเปล่าอาจารย์ต้องต้องบอกว่าภาษาที่เขาแสดงกับเราเนี่ย นอกจากอ,อันที่หนึ่งคือส่วนของการแสดงออกที่เราเห็นจากภายนอกผ่านอวัยวะในร่างกายของเขาต่างๆอันนึงกับอีกอันนึงคือการแสดงออกทางเสียง<ฆ>ที่เขาสื่อออกมาไม่ว่จาจะเป็นการหอนการคลางการเห่าก็บอกได้อีกแบบหนึ่ง<อ>เพราะฉะนั้นลองดูอันแรกกันก่อนก็ได้ครับว่าการแสดงออกทางร่างกายที่เราสามารถเห็นได้ภายนอกมันมีอะไรบ้าง<ฆ>นะครับซ,ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารผ่านทางหางทางปากทางขน Huh? เป็นการสื่อให้เราให้เราทราบได้ระดับหนึ่งต้องบอกว่าเป็นการสื่อ,ส,อสารเบื้องต้นกับเราได้เราฮถ้าหางนี้เห็นชัดนะคะหาหหชายหางเห็นค่อนข้างชัดเลยส,สังเกตนะครับว่าเวลาสุนัขที่ค่อนข้างตื่นเต้นดีใจเนี่ยหางจะแกว่งหางจะตั้งแล้วก็แกว่งอย่างเร็วต้องบอกด้แกว่งเร็วด้วยนะครับ <S <S สะบัดเร็วมากใช่บางบางรายเนี่ยก้นน่ บิดสะโพกเนี่ยบิดตามหางที่แกว่งเลยเห็นภาพแล้วนี่จินตนาการภาพยังรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีเนาะอันนี้หลายๆคนน่าจะนึกตามนึกภาพตามออกนะว่าโอเคนะถ้าสุนัขแสดงการแกว่งหางแบบเร็วๆแล้วก็กระดิกมากขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นคือเขากําลังตื่นเต้นดีใจแล้วก็รักษาเป็นมิตรแหละแต่ถ้าเกิดว่าแกว่งแต่แกว่งแบบช้าๆแบบเกรงๆไอ้อย่างเงี้ยเขาอาจกํกลังกําลังรู้สึกว่าลังเลรู้สึกว่าวิตกกังวลอะไรสักอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นการแกว่งของหางก็เป็นตัวบอกได้แต่ไม่เหมือนกันการแกว่งหางกระดิกหางกระดิกแบบช้าๆหรือแกว่งแบบเร็วๆสื่อสารคนละเรื่องกันเลยเอ้าวเหรอคะอาจารย์ <S 2> <S 2> <S เห็นหางกระดิกนี่นึกไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยเป็นมิดแน่นอนเข้าหาอะไรหลายๆคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่แกว่งเร็วๆเนี่ยโอเคใช่เลย <S <S 2> <S 2> เขาอยากจะสื่อสารอยากจะเป็นมิดกับเรา <S <S แต่แกว่งช้าๆนะั่นคือการที่เขากําลังรู้สึกว่าออวิตกังวลแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจอ๋อแต่หางแกว่งเนาะแต่ แกว่งแบบช้าๆบบขยับแบบช้าๆไง้ครับยังไม่ชัวร์ยังไม่ยังไม่ชัวร์ยังลังเลไ<ม>ยไม่ต้องเข้าใกล้อย่าเพิ่งเข้าหา,หาเขาก็ไม่เข้าหาเราจนกว่าเขาจะแน่ใจใช่ไหมใช่ <นะ S 2> ครับกรณีที่บางทีเนี่ยสุนัขที่แบบโหหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลมากๆเลยสังเกตได้เลยหางอะไรเขาจะเรียกว่าหางจุกก้น เอออันนี้คเคยเห็นหางจะตกแล้วก็บางทีหดมาตรงประ,ประมาณระหว่างขาหลังทั้งสองขา,าอะไรลักษณะแบบนี้คือเขาแสดงความหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึอยอมกึง่งกึ่งยอมแล้วล่ะฮะลักษณะแบบนั้นรู้ว่าเขาเนี่ยด้อยกว่ากว่าเราหรือด้อยกว่าตัวอื่น,นจะสังเกตว่าหมาสองตัวที่แบบจะถ้าเกิดจะ,จะ,จะสู้กันจะข่มกันเนี่ยถ้าตัวไหนที่หางตก แล้วก็หดพับลงมาที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างนั่นพอจะสังเกตได้ว่านะคือตัวหน้าที่เป็นตัวที่ที่รีเซทซีฟตัวที่ด้อยกว่า oh. ส่วนตัวที่ก้าวล้าวกว่าหางจะตั้งจะมีความโชว์ hmm. ความความความสง,งา่าความอะไรเต็มที่เลยรักษาแบบนั้นก็จะพอบอกได้อ๋อคือมันจะไม่มาแบบว่ามาหางงอ เราอยู่ระหว่างขาทั้งสองตัวพร้อมกันไม่ใช่เขาต้องโชว์ให้เห็นเลยว่าชั้นใหญ่กว่าชั้นแน่กว่าโเขาเห็นปุ๊บเขาโชว์เลยแต่ต้องอย่างนั้นเลยคือแต่ต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าสุนัขสองตัวสู้กันเนี่ย แรกๆเนี่ยจะไม่ยอมกันก่อนแต่เมื่อ,<ะ>อไรก็ตามที่ถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งที่มันมีความด้อยกว่าเนี่ยสังเกตจากหางก็พอจะบอกได้ระดับหนึ่งอ๋อคือขอให้ได้แสดงอะไรออกมากันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าฉันจะยอมไหมซึ่งซึ่งการการที่เขาอยู่กับเราและเขาแสดงลักษณะแบบนั้นนั่นก็คือการยอมเราอืมถ้าลักษณะแบบนั้นเขาค่อนข้างโอเคหน่อยค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าหมาที่ปกติทัท่วไปเนี่ยหมาที่แบบว่าอาอารมณ์ปกติไม่มีความเครียดเรื่องต่างๆที่มีความผ่อนคลายหางเขาก็จะอยู่ในลักษณะปกติของเขาเ<ะ>ช่นอาจจะตกลงเล็กน้อยหรือตามลักษณะตามพันมีไม่มีการเกรงอะไรลักษณะแบบนั้นนะฮะ,ฮะเอาไล้อย่างบ,บางพันนี้แบบที่แบบหางกุดนะคะไม่รู้ว่าไปตัดหร,หรืออะไรยังไงัน,นจะสังเกตยากนิดนึงแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสุนัขที่ พันที่ตัดหางเช่นโดเวอร์แมนมินิเจอร์อพินเชอร์อหรือว่าว่าแจ็ครสเซอร์อะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยถ้าหางสั้นๆแบบนั้นเนี่ยบางทีตัวหางอาจจะเห็นได้ไม่ชัดแต่การที่เขากระดิกหางแล้วก้นขยับค่ะสะโพกขยับเนี่ยก็พอจะบอกได้ระดับนึงอเออเออทำไมต้องไป ให้เขาหางกุดนะบางทีอาจจะเป็นลักษณะตามพันธ์ุแต่ปัจจุบันนี้เขาก็สมัยก่อนนจะนิยมตัดกันเพราะว่าลักษณะตามพันธ์เช่นโดเบอร์แมนพินเชอร์เนี่ยจะต้องมีการตัดหางให้สั้นระดับหนึ่งแล้วก็มีการตัดหูเพื่อให้เกิดความสงา่าความสวยงามรวมถึงการดูแลได้ง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความคิดเปลี่ยนไปเพราะว่าการทําลักษณะแบบนั้นก็อาจจะเป็นการที่ที่ไม่ไป ประมาณว่าเป็นละเมิดสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเป็นเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างหนึง่งก็จะมีการเลี่ยงที่จะไม่ทําแล้วก็บางประเทศนี่ก็ออกเป็นกฎแล้วว่าจะไม่มีการทําเพราะว่าเป็นการทําร้ายอตัวสัตว์จริงจริง<ะ>โอ้ยอยาให้ไปเป็นยุคก่อนๆแบบนั้นเลยอันนั้นก็คือเราก็ไปว่าไม่ได้นะ,ะมันเป็นยุค<ะ>นั้นนะะะ่ะเนาะทีนี้อาจารย์เอเรื่องหางเนี่ยมันพอสังเกตได้นะยังพอเพื่อที่จะแบบเดาอะไรกันได้นะคะ,ะแต่ปากเหรอคะปากต้องต้องบอกว่า การแสดงออกทางป่าของเขาเนี่ยอันหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของการขู่การคำรามการแยกเคี่ยวถ้าลักษณะการแยกเคี่ยวแบบนั้นน่ะอาจจะเห็นค่อนข้างชัดลิมฝีปากด้านบนเพเยโค้งขึ้นแล้วก็เห็นเหงือกและเห็นฟันเกิดทุกซี่ในลักษณะนั้นก็พอจะบอกได้แล้วว่าว่าโอเคนะเนี่ยเนี่ยคือเขาแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวให้เราเห็นแล้วนะแต่ต้องบอกว่ามีสุนัขบางสายพันธุ์ที่สามารถเพเยะได้ตรงที่เขาบอกว่า คันนี้ชอบยิม้มไอ้สุนักตัวนี้ยิ้มให้เราเช่นพวก ian, เดลเมเชียนโดเบอร์แมนที่หลายๆตัวเพเยอเลยมฟีปากด้านบนขึ้นเพราะว่าโครงสร้างของกล้ามเนื้อรอบๆปากของเขามีความแข็งแรงบางครั้งไม่ใช่การขู่คำรามแต่เป็นการแสดงแสดงการเล่นอะไรกับเราก็จะเห็นเหมือนกับลักษณะการเพรเยอเลิมฝีปากเพเยอเขี้ยวเห็นได้แต่ <He ard. S 1> จะไม่ค่อยอ้าปากไงถ้าลักษณะแบบนั้นถ้าเกิดว่าคำรามแบบอ้าปากแบบค่อนข้างเห็นเคี้ยวชัดเจนแล้วบางลายมีเสียงส่งออกมาด้วยนะนั่นแหละคือการดุแล้วโอ้แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีโดเวอร์แมนอันอเซเชียน,นนี้ก็ตัวดุเลยนะอ่าแต่แต่โดเวอร์แมนหลายๆตัวที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้นี่คือคือเป็นการเลน่นกันกับเจ้าของก็มีเยอะนะครับ๋อเหรอันนี้ที่เคยดูคลิปมาบางทีเขาหวงของอะ่ะแล้วเจ้าของจะไปหยิบอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเ <จะ S 2> พอยเยอะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วแล้วมันมีเสียงขู่ด้วยหรือบางตัวก็แบบ น้่นิ่งๆนั่งตรงนิ่งเลยนะแต่แบบพอมีเจ้าของเอามือแย่เข้าไปปุ๊บเขาเริ่มแบบเตรียมจะฉกใช่ไหม <c oughs> เออจะ,จ,ะ<ต>จะตีเลย <c oughs> แต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคงต้องคงต้องดูด้วยว่าว่าคือคือบางทีก็อาศัยความเชื่อใจกันเอ่อความคุ้นเคยกันก็มั่นใจว่าถึงแม้เขาจะดุขู่อะไรก็ไม่ไม่ได้งับเราแรงอาจจะเป็นการขู่เท่านั้นแต่ว่า <c oughs> สุนัขที่เราไม่รู้จักเนี่ยถ้าแสดงลักษณะแบบนั้นมาแนะนําเลยว่า อยาให้พยายามออกห่างเลยเพราะลักษณะแบบนั้นคือพร้อมที่จะจู่โจมเราแล้วลถ้าแยกเคี่ยวแล้วพร้อมพร้อมกับส่งเสียงขู่คำรามโดยที่เราไม่ได้สนิทสนมไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยอย่าเข้าใกล้เลยอพร้อมโดนงับได้ตลอดเวลาอย่าเสี่ยงดีกว่าเนาะใช่ครับเพื่อเขาแบบกําลังอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่รู้อารมณ์เขาบางที<ะ>หรือหวงคล้องอยู่ใช,ยใช่ครับประกอบกับบางครั้งเนี่ยถ้าตัวไหนที่มีการแยกเคี้ยวแล้วขู่แล้วขนพอง ขนพองๆล,ลองนึกภาพแมวที่ขนฟูๆ uh huh. นั่นแหละขนฟไูไม่ได้หมายความว่าเป็นลักษณะขนปุยๆนะครับแต่ช่วงที่กาลังโกรธแล้วขนฟูขนจะตั้งขึ้นมาได้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน uh huh. โดยปกติสุนัขหลายๆตัวขนจะค่อนข้างเรียบ <S 1> <S 1> <S แต่เมื่อไรก็ตามโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ขนสั้นจะเห็นชัดนะครับ uh huh. ถ้าเมื่อไรก็ตามที่โกรธหรืโอโมโหเนี่ยขนก็จะตั้งขึ้นจะตั้งขึ้นแบบว่าดูแบบไม่เป็นระเบียบเลยครับ uh huh. ไอ,อ้ย่างงา uh ั huh. ้นคือต้องระมัดระวังแล้วว่าเนี่ย S <S <c oughs> <c oughs> คือแสดงว่าเขารู้สึกว่าอารมณ์เสียแล้ว <c oughs> ก็พร้อมที่จะลุยละ <c oughs> อันนั้นยิ่งไม่คนเข้าใกล้เลยนะคะใช่ไม่งั้นเราจะได้ไปฉีดโรคกันโรคพิษสุนัขบ้าแน่นอน <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้เออแต่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาแบบอลิ้นห้อยลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์ โดย,โดยโปกติถ้าเป็นลิ้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาพปกติของเขาเนี่ยเขาจะอ้าปากเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็ลิ้นจะตกมาทางด้านข้างเพราะลิ้นจะค่อนข้างหนักตกบ้างสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นอ่ะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่แย่เคี่ยวโดยที่เกรงหน้าเกรงตาแล้วก็แววตาหน้ากลัวอย่างนั้นอะต้องระมัดระวังอ๋อคิดว่าลิ้นห้อยนี่คือหิวน้ําหรือเปล่าหรือเหนื่อย <laughs> เหนื่อยจะเหนื่อยก็ได้อ,อันนั้นอันนี้คือส่วนที่แบบว่า เห็นชัดๆหางปากขนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับมันยังมีการสื่อสารผ่านทางอย่างอื่นอีกเอาไว้ว่าอื่นๆที่สังเกตได้เช่นใบหูแล้วก็ดวงตาเอาเอาดวงตาก่อนดวงตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาจ้องมาด้วยความแข็งก็คือบางทีเราสังเกตเห็นก็จะรู้ว่าแววตาปกติสายตาที่ปกติที่ไม่ได้มีการเกรงลูกตาอะไรมากเนี่ยมองมารักษาแบบนั้นเนี่ยก็คือคือคือสงสัยแล้วก็สื่อสารกับเราแต่เมื่อไรก็ตามที่มองจ้องมาที่เราโดยตรงแล้วก็ตา ขเขม่งเขม่งเลยนะ่ะอันนั้นคือการแสดงอำนาจแหละเขากำลังแสดงอำนาจกับเราว่าเขาเป็นตัวหลักเป็นตัวจ่าฝูงนะต้องระมัดระวังนะอย่าเข้าไปใกล้ๆนะบางครั้งเนี่ยสังเกตดูอันนี้อาจจะเป็นเชิงทฤษฎีว่าม่านตาขยายเพราะจะเห็นแววตาที่แบบว่ากว้างๆเห็นมองที่ตัวลูกตาเขาเนี่ยเห็นเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสีดำๆกว้างๆอันนั้นคือพร้อมที่จะจู่โจมกับเราแล้วแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูใกล้ๆขนาดนั้นก็มีโอกาสที่จะโดนงับละ แต่บางคนเห็นแล้วปุ๊บไม่ต้องร้อยเขาูกโจมค่ะไปเลยไปดีกว่าไม่กล้าเสี่ยงอะไรแบบนี้<ะ>อันนี้ดวงตาที่แบบว่าสังเกตได้บ่งบอกความรู้สึกครับใบหูก็บอกได้ระดับหนึ่งนะเพราะปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่รู้สึกสงบปกติต่างๆเนี่ยหูก็จะเป็นแบบธรรมชาติสุนัขพันหูตกก็จะหูตกลงมาแหละ คงไม่ได้แบบตั้งขึ้นแบบเชิดขึ้น uh huh. แล้วก็สุนัขพันหูตั้งเนี่ยก็จะไม่มีการลูป่ไปทางด้านหลังหรือไม่ใช่เกรงตั้งชัดเจนไอนลักษณะนั้นก็จะพอบอกได้ว่านี่คืออยู่ในลักษาปกติของเขา <c oughs> แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเริ่มเริ่มไม่พอใจเริ่มแสดงอํานาจว่าเอชันน่ะฉันฉันเจ๋งชั้นใหญ่นะใบหูเ็จะตั้งขึ้นตั้งตรงแล้วก็ เขมงเลยแหละตรงแบบตั้งชัดเจนเลยถ้าลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็คือคือว่าเขาต้องการจะแสง์อำนาจกับเราแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าหูเขา้ารูปไปทางด้านท้ายลองนึกถึงสุนัขสุนัขแล้วก็หูรูปไปทางด้านท้ายเนี่ยตรงหน้าเขาอาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะกําลังเครียดหรือว่ายอมแพ้ซึ่งจะตรงข้ามกับในมา้าในม้าเนี่ยถ้าเกิดหูรูปไปทางด้านหลังนี่คือเขาพร้อมที่จะลุยกับเราแล้วเขาโกรธแล้วอจะแตกต่างจากในสุนัขในสุนัขเนี่ยหูรูปไปทางด้านหลังนี่เขายอมค่ะ อ๋อนี่คือต้องแยกนะไม่ใช่ว่าหูรู้สัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันหมดอ๋อแสดงว่าคือความเข้าใจว่าสิ่งที่จะเป็นการสื่อสารกันเขาจะส่งเสียงหรืออะไรหรือถ้าทางบางอย่างที่เราเห็นชัดๆแม้กระทั่งหูก็สังเกตได้เหมือนกันใช่ครับภายนอกรักษาภายนอกที่เห็นไงแต่หลายๆครั้งนะถ้าเป็นสุนัขเนี่ยสุนัขก็จะใช้เสียงร่วมกันด้วยอืการการส่งเสียงออกมาเช่นอาจจะออกในรูปของการเห่า การครางการคำรามการร้องหญิงหญิงอะไรลักษณะนี้ก็เป็นตัวบอกได้ว่าอารมณ์เขาอยู่ในช่วงไหนแต่ต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคืออาจจะเป็นการวิเคราะห์จากเบื้องต้นเพราะว่าแต่ละตัวเขาจะมีความแตกต่างกันเพราะบางทีไปมองว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยโอเคปกติสุนัขนั่นดีแต่ว่า จเจอตัวแจ็คพอตในตัวที่ก้าวเราขึ้นก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะเออก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังนึกภาพอะไรไม่ออกนี่ไปดูในคลิปต่างๆได้นะคะโอ้อมันก็มีอะไรหลายๆแบบให้เราได้ดูเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของการแสดงอาการอะไรต่างๆเหล่านี้ภาษากายพอจะเห็นแล้วก็น่าจะวันนี้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นการสื่อสารอะไรกับเราแต่ว่าเรื่องการส่งเสียงบางทีการเห่าหรือการหอนหรือการคลางอะไรของเขาเนี่ยมันจะมีการบ่งบอก ภาษาจากเสียงร้องอยังไงได้บ้างอาจจะบอกได้เบื้องต้นคร่าวๆครับอย่างเช่นเวลาที่สุนัขเห่าเนี่ยเห่าก็มีหลายโทนนะครับเห่าแบบกระโชกอันนั้นคือพร้อมที่จะจลุยเต็มที่แล้วแต่บางครั้งการเห่าก็ไม่ได้บ่งถึงว่าแสดงเขาเขาโกรธหรือว่าเขาไม่พอใจอย่างเดียวเพราะว่าการเห่าบางครั้งก็จะแสดงถึงความตื่นเต้นดีใจได้เหมือนกัน แต่ว่าสังเกตว่าถ้าเห่าเสียงดังๆแล้วก็ติดต่อต่อเนื่องกันเนี่ยอันนั้นคือการขู่การการไม่ค่อยสบายใจแล้วเหมือนแบบเขาเห็นคนแปลกหน้ามาแถวระแวกบ้านปุ๊บใช่ครับก็เห่าไว้ก่อนเห่าเริ่มกระโชกเห่าแบบกันโชกแล้วแต่ถ้าเกิดเห่าแบบเห่าเสียงดังแล้วก็ทิ้งระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็เห่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือเป็นการเรียกร้องความสนใจกับเราว่าอาจจะเป็นการดีใจหรือว่าอยากจะเล่นอะไรกับเราได้อแต่ต้องต้องระมัดระวังด้วยบางทีเล่นกับ เล่นกับสัตว์เล่นกับสุนัขเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ให้เข้าหาเขาได้ได้แบบใกล้ชิดเกินไปเพราะบางทอาีอาจจะแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกาันแล้วอาวุธของเขาคือเขียเ้ยวง่าที่น่ากลัวตรงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงซึ่งซึ่งอ่าโอเคอย่างที่บอกว่าการเห่าเนี่ยพอจะบอกได้ระดับหนึง่งนะครับเห่าได้เสียงสูงสูงแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้อาจจะแสงึงถึงการที่ตื่นเต้นมีความสุข เ,เ,สเสียงแว๊ขึ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยเห่าแบบแวบบ๊กขึ้นมานิดนึงแล้วก็นิ่งๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเห่าแบบโหต่ต่อเนื่องต่อเนื่องไอ้นั้นต้องเรามดระวังอะ่ะอย่างที่บอกอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าเป็นบบแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามคือถ้าเกิดได้ยินเสียงว่าสุนัขตัวที่เราไม่รู้จกักแล้วเห่าเสียงดังๆเห่าแรงๆเห่าทีๆถอยออกมากันดีกว่าค่ะถ้าเกิดถอยแล้วคือเขาจะวิ่งแส่เราไหมไม่ควรหันหลัง ควรจะต้องหันหน้าแล้วก็ให้เขาเห็นว่าเราคือให้เราเราต้องรู้ว่าเขากําลังจะขยับหรือไงหรือเปล่าด้วยคือถ้าหันหลังบางทีเนี่ยวิ่งสุนัขวิ่งไล่งับได้เลยก็ศาสตร์ยอมให้แล้วไงจะอวิ่งตามเธอยอมแล้วเขาก็เลยอาศัยความเป็นผู้ล่าโอ้ใว่าเธอเป็นเหยื่อของเราเขามองเห็นเราเป็นกระต่ายน้อยเพราะเรามีความบอบางอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดจะ จอสุนัขที่แบบว่าเห่าอยู่ข้างหน้าแล้วแหละโหเจ้าถิ่นเจ้าของปากซอยเลยอย่างเงี้ยเราเข้าไปไม่ได้เราต้องเดินถอยหลังเอาเหรอคะคือคือจริง,รงๆแล้วว่าอาจจะอาจจะมองได้ระดับหนึ่งว่าเอาโอเคนะสมมติว่ามีหมาเจ้าถิ่นอยู่ตรงนั้นแล้วต้องเดินผ่านเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออยากจะให้เราควรจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวเพื่อไล่เพื่อขู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าต้องไปขู่เขานะครับ uh huh. พรเพียงแต่ว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วเวลาที่เดินผ่านเนี่ย สิ่งที่แนะนําว่าไม่ควรทําคือไม่ควรไปจ้องหน้าเขาเอาควรมองเห็นแล้วก็หลบนิดนิดหนึ่งเพื่อจะได้แสดงว่าเราไม่ได้อยากมีเรื่องกับเธอนะแต่ถ้าเป็นการมองจ้องหน้าเนี่ยโอ้โหประกาศสักป,ประกาศสักดาวว่าพร้อมจะเป็นศัตรูแน่นอนเราก็พร้อมบวกพร้อมนั่นแหละแสดงว่าเราก็พร้อมบวกเขาก็อาวและถ้ายูพร้อมบวกเราก็พร้อมบวกละประมาณอย่างนั้นนะครับอทีนี้ก็เดินดันเข้าใจกันซะง,งั้นแหละอ๋อ <laughs> แต่เลี่ยงดีกว่า เลี้ยง<จ>อย่าพยายามไปสบตาเขาอะ่ะอย่าพยายามเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเวลาเดินผ่านก็ต้องคอยชำเลืองคอยมองไม่ใช่หันหลังอะ่ะเพราะหันหลังเราจะไม่รู้เลยว่าบางทีเขาจะจู่โจมมาตอนไหนเพราะาบางตัวเอาแน่ไม่ได้ถ้าหมาเจ้าถิน่นหมาหัวโจกหมาที่แบบว่าโอ้โหขี้ขี้ลำคาญฉันใหญ่ฉันชอบข่มคนอื่นเนี่ยบางทีอาจจะลําบาก อาจจะต้องคอยเดินผ่านแล้วต้องคอยมองคือไม่ไม่ใช่หันหลังแล้วเดินอย่างเดียวอ่ะถ้าจะเดินเดินคือไม่ไม่ถึงขนาดว่าเดินหันหลังนะครับเดินตรงไปแต่ต้องคอยหันหน้ามามองตลอดว่าเขาจะเข้ามายัางไงหรือเปล่าเขาจะแสดงลักษณะยังไง <c oughs> คือเหมือนกับว่าเราต้องเดินแบบระแวงต้องระวังนิดนึงฮะต้องใช้คำว่าระวังดีกว่าเดี <c oughs> ๋ยวระแวงเดี๋ยวกลายเป็นว่าเอ๊ะเราล็อกแรกล็อกแรกนะบางทีไม่ได้มาตัวเดียวไงคะเขาอาจจะมาพร้อมร้อมพวกหมาหมูมาเลยทีเดียวร่วมกันเลยสักอันหนึ่งเผื่อไว้ แล้วเวลาถ้าเกิดเห็นเขาเดินเข้ามาเนี่ยต้องเคาะต้องทําท่าให้เห็นให้ให้รู้สึกว่าอย่าเข้ามานะเราไม่ได e ้ส่งเสียงกลับไปต้องทาเสียงดังให้เขารู้สึกว่าเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ได้ไม่ได้หาเรื่องแต่ว่าอย่ามาทาอะไรเราประมาณนั้นเออเออมันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะฮะเพราะว่าเห็นอาจจะเคยเห็นในข่าวอ่ะที่แบบว่าเดินผ่านไปแล้วว่าโดนยิ่งเป็นเด็กด้วยอ๋อเขายําอ่ะประเด็นคือเด็กทําไมทําไมเขาถึงเลือกกัดเด็กไม่เลือกกัดผู้ใหญ่เพราะ เด็กเนี่ยมีความเป็นเหยื่อมากกว่าถ้าเทียบดูแล้วอะ่ะ<ๆ>เขาก็ต้องเขาก็ <S <S <ๆ>อยากจะอยากจะแสดงความเป็นผู้ล่าแต่ผู้ล่าก็ต้องไม่ใช่ไปล่าล่าจระเข้ล่าเสือโคร่งอะ่ะก็ต้องล่าแบบกระต่ายอ๋อให้เป็นลักษณะแบบนั้นเขาเล็กคุมได้แต่ที่สําคัญคือคือเวลาจะไปไหนเนี่ยเด็กไม่ควรให้อยู่ห่างจากตัวเราอะ่ะที่สําคัญถ้าจะเดินมีกับเด็กนะครับเพราะว่า พร้อมจะเป็นเป้าหมายให้เขาได้ตลอดในกรณีที่หมาที่แบบเว่อร์หมาที่แบบโอ้โหขี่ก้าวร้าวรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะครับหรือแบบการเดินจูงเด็กไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเจอนี่อุ้มไว้ก่อนเลยด<ช>ักว่าเรา<อ>ไม่รู้<ท>ว่า,าจู่โจมตอนไหนเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่าอารมณ์ของของสุนัขตอนนั้นเป็นยังไงด้วยคือสุนัขที่บางทีอยู่ในบ้านอะ่ะอยากที่เห็นในข่าวอะ่ะอยู่ในบ้านอะ่ะแล้วบางทีเด็กเดินผ่านเด็กไปชี้หน้าไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับจะเล่นกับเขาเพราะมองว่าสุนัขเป็นกระต่ายน้อยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตันนั้นมัน ความความรุนแรงเป็นขนาดไหนบางครั้งอ่ะสุนัขตัวนั้นเป็นสุนวขที่โดนล่ามอยู่ตลอดแล้วก็โหโดนกักขังไม่ยอมให้ออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีพอพอมีอารมณ์ต่างๆมากขึ้นหรืออาจจะโดนตีจากเจ้าของมาแล้วก็ยิ่งโมโห,หมจังหวะช่วงที่คนเดินผ่านแล้วพร้อมที่จะโผมาระบายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยต้อง,ต,องต้องระมัดระวังด้วยครับอืมก็คือถ้าเกิดอยู่ในระแวกถ้าอยู่ในชุมชนหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเราน่าจะคุ้นเคยว่าบ้านนี้หมาดุนะ พยายามอยาให้เด็ก<ะ>ไปหรืออะไรเงี้ยเนาะคือเจ้าของห,หมาก็คงต้องระมัดระวังอ่ะต้องดูว่าถ้าหมาเราดุแล้วปล่อยแบบนั้นมันจะเป็นการทําร้ายคนอื่นแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นค<ะ>่ะซึ่งอาจจะต้องโดนโดนต่อต้านจากสังคมในในในชุมชนนั้น,นว่าไม่ต้อง,ต,องต้องยังไงบ้างแต่ว่าที่สําคัญคือเลี้ยงก็ต้องรับผิดชอบอ่ะเลี้ยงอย่างมีคุณภาพแล้วก็รับผิดชอบคือจะบอกว่าการเลี้ยงมันต้องเริ่มตั้งแต่ความรักความใจใส่การดูแลอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ก้าวร้าวแล้ว แล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะไปไปลุยพร้อมลุยพร้อมบวกคนอื่นแล้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือเราต้องการไม่ให้สุนัขของเราหลุดออกไปข้างนอกประตูก็เลยต้องเริมเป็นลักษณะของั้วรอบขอบชีทนะครับล่ามอาจจะไม่ถึงขนาดว่าล่ามเพราะถ้าลิงล่ามก็ยิ่งทําให้เป็นให,ใหญ่พี่แต่ว่าเราต้องการไม่ให้สุนัขของเราหลุดออกไปข้างนอกที่พอถ้าหลุดออกไปไปทําร้ายไปทําอะไรคนอื่นปุ๊บมันก็จะมีความเสียหายแล้วเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะเราเป็นเจ้าของอะ นะครับอันนั้น<ม>ต้องเป็นสิ่งที่ที่อาจจะต้องฝากไว้สําหรับคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ๆพันธุ์ที่แบบค่อนข้างน่ากลัวรวมถึงรวมถึงตัวที่ค่อนข้างก้าวร้าว<ช>อาจ,จต้องระมัดระวังตรงนี้เพราะว่าบางทีทุกคนไม่ได้รักสุนัขเหมือนเรานะคะคเขาอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ถึงแม้จะเป็นพันธุ์ที่น่ารักคิคูอ,อนโนเนดูเหมือนไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเขาก็อาจจะไม่ชอบชก็ได้หรือแม้กระทั่งเลี้ยงในบ้านเองอย่างที่เป็นข่าว คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอายุม,มากๆแล้วเนาะก็คิดว่าคุ้นเคยปรากฏว่าบางทีเขาก็กัดทำร้ายเหมือนกันใช่ไหมคะก็<ต>อ,อย่างที่บอกว่าเรื่องที่คุณสุริพรได้ได้เอามาคุยให้ฟังว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตจากลักษณะท่าทางสีหน้าการแสดงออกทางร่างกายของเขาระดับหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะต้องถอยห่างตอนไหนหรือว่าเออไอ้นี่พอจะ คุยกับเขาได้พอจะเล่นกับเขาได้ลักษณะแบบนี้นครับแล้วทําไมสุนัขบางตัวเนี่ยคะ่ะอย่างบางทีเหมือนเขารู้หรือเปล่าว่าแบบเราเป็นคนรักสุน,นัขนะเขาเห็นปุ๊บเขาก็จะแบบวิว่งกระดิกหางมาเลยโดยที่แบบว่าเราอาจจะยังไม่ได้เดินเข้าหาเขาอาจจะสัมพันธ <ใน S 1> ์กัน,น,นได้นะครับเพราะบางทีเนี่ย<ม>การแสดงออกคือคนที่ก้าวล้าวกับคนที่แบบว่าใบหน้ายิ้มยิ้มหรือว่าท<ม>่าทางแบบว่าไม่ได้แบบ ดูดูแบบนักเลงอะไรต่างๆเนี่ยการการการที่ที่เขาเห็นแล้วก็จะสัมผัสกับเราเนี่ยมันมันมันผมคิดว่ามันน่าจะสื่อสารกันได้เพราะบางทีการแสดงออกของเราเนี่ยเราเห็นหน้าเขาบางทีเราอาจจะเสียงการการใช้โทนเสียงที่แบบที่เขาเรียกเสียงสอง <c oughs> จนตูว่าไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ สื่อสารให้เห็นได้เขาก็จะสัมผัสได้ว่าเออลักษณะน้ําเสียงการสื่อสารแบบอาวัชน,นะภาษาของเราเนี่ยม,มันพร้อมที่จะเป็นมิตรกันขนาดไหนด้วยครับเราก็บางทีก็แซวๆกันเนาะสงสัยเขารู้ว่าเราไม่กินหมาเขาก็เลยเ <c oughs> ข้าใกล้เราได้ <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะหรือหรือแม้กระทั่งบางทีแบบเออเขาเรียกอะไรนะบางทีบางตัวยังไม่ทันทําอะไรเลยมาหาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดมก่อนดมก่อน ดมเสร็จแล้วค่อยกระดิ่งหางอะไรก็<า>มีเพราะไม่แน่ใจแต่สุดท้ายแล้วอพอพอรู้ว่าเออไม่มีพิไม่มไปใัยต่อการก็อ่ะ จริงๆก็อยากจะเล่นแหละแต่ต้องมีฟอร์มขู่ไว้ก่อนมาหลายๆตัวเป็นแบบนั้นอ <c oughs> แต่บางทีเราต่อเฮ้ยห้ามกัด <c oughs> ต้องมีเรายังไงต้องเป็นจา่าฝูงไว้ก่อน <c oughs> แต่แค่ว่าต้องคุมให้ได้ก่อนเราไม่ได้ไปทําร้ายเขานะแค่ไม่ให้เขามากัดเรา <c oughs> ใช่แล้วก็พอแล้วเ <c oughs> พ,พราะเราขี้เกียจไปฉีดยาค่ะ <c oughs> ไม่สนุกเลยภาษากายถ้าดั่งสุงนัขมันก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราก็คงต้องเรียนรู้กันไปเนาะบางทีเขาอาจจะแบบว่า ะกุยเราเอ๊จะเอาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมีโอกาสได้คงได้คุยกันอะไรต่อไปนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเอาคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This Toy Podcasts is PBS Podcast. อาการปวดหัวเป็นหนึ่งในอาการที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมต้นเหตุของอาการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดรนายแพทย์จิตพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้ช่วยาญกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่ามีคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่ตลอดเวลาวเนื่องจากว่าอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์ตอนตนี้นอก<ช>จากนั้นคือโทรศัพท์มือถือ iPad คือ Everything เนี่ยมันใช้การก้มทั้งหมดนะครับมันใช้การก้มทั้งหมดซึ่ง ออฟฟิศซินโดรมในปัจจุบันเนี่ยนะมันแปนไปเยอะมากนะฮะคือไปจนถึงกระทั่งพวกปวดหลังปวดก้นกบะนะนั่งทั้งวันก็ปวดก้นกบได้ถูกไหมฮะเพราะมันนั่งแล้วมีการกดตลอดเวลาแล้วเก้าอี้ก็แข็งอีกอแต่ก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเนคเพนคือปวดคออย่างเดียวนะแล้วตอนเนี้ยมันแปนไปถึงเรื่องของปวดหัวไมเกรนเนี่ยบางคนบอกว่าไมเกรนก็คือเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างหนึง่งนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีอป,ประกันบางตัว นะฮะที่ระบุเลยว่าเป็นออฟฟิซินโดมีอะไรบ้างอ่าม,มันมีประมาณห้าโรคในไล่ให้ฟังค่ะหนึ่งก็คือหมอนรองกระดูกคอเสื่อม,อมนะฮะอ่าหรือหมอนรองกระดูกคอปลิ้นเนี่ยอันนี้ก็จะระบุว่าเป็นหมอนรองกระดูกคอในในใบประกันเลยนะแล้วก็สองก็คือนิ้วล็อกอ่านี่ก็จะรวมอยู่ในออฟฟิซินโดมด้วยนะครับแล้วก็ปอกเส้นเอ็นนักเสีบที่ข้อมือแล้วก็ผังผืดที่ข้อมือ S 1> <S 1> <S <S นะครับสังเกตว่ามีข้อมืออยู่สามันแล้วนะนิ้วล็อกปอกเส้นเอ็นหนักเสพผังผืชข้อมือนะฮะแล้วก็เป็นอาการปวดหลังเรื้อรัง <S 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 ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ไม่ได้มีอยู่มันห้าหกโลที่ผมดูนะผมเคยพูดหลายรอบแล้วออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาการทางกายคือปวดสองคือเรื่องของ behavior คือพฤติกรรมสามคือเรื่องของจิตใจนะครับในสามอย่างเนี้ก็คือดูแบบอง์รวมนะ ส่วนใหญ่เรื่องเรื่องที่เล็กที่สุดแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ใหญ่สุดเรื่องจิตใจอืจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของอาการป่วยทั้งหมดนะคนเราเนี่ยนะป่วยจิตเนี่ยนะหนักป่วยกายนะป่วยกายมไม่สู้ป่วยจิตถูกไหมคือทํางานออฟฟิศเนี่ยบา,บางคนเนี่ยเลิกสี่ห้าทุ่มนะทํางานแปดโมงเช้านะเวลานอนเนี่ยประมาณหกชั่วโมง<แ>นอน,นยังคิดถึงงานอยู่เลยอ่าแล้วนอกจากนั้นนะเดี๋ยวเนี้ยมันไม่ได้แค่ทํางานเด็กสมัยนี้เนี่ยยี่สิบถึงสาสิบปีเนี่ย พอว่างปุ๊บทำไรอินสตาแกรเล่นโชว์อ่ะว่างปุ๊บทำไรทิก To อรใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันมีแอปพลิเคชันที่มันพยายามจะดึงเราออกจากโลกที่เราอยู่<ะ>ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเราใช้สมองตลอดเวลานะครับจากทางานโดนด่าที่เจ้านายสั่งนู่นนี่นั่นมาปุ๊บพอหลุดเข้าไปในโลกไ g หรือในโลก t i k t o อปุ๊บมันก็จะดูเหมือนจะบันเทิงแต่สุดท้ายเข้าไปนะ ก็จะไปอิจฉาคนนั้นคนนี <S 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 ้ดูแล้วโอ้ยไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีอยากนู่นอย่างนี้มีแต่ความอยากไปหมดใช่ไหมฮะสุดท้ายนอนไม่หลับอานอนไม่หลับปวดหัวเช้าตื่นขึ้นมาพอมาทํางานอีกเป็นไมเกรนอ่าพวกนี้มันก็เป็นวงจรอุบาทหรือเรียกว่วิเชียรไซเคิลนะฮะคือเรื่องทางจิตเนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถทําได้นะเราแก้ก่อน This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice